นปู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 นเรามาเกาะกันเป็นขบวนปู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 นเล่นปูนเต้นปูนปูนร้องปูนวาดปูนปูนสนุกด้วยกันในขบวนการปั่นน้ำนมปูนปูนขบวนการฟันน้ำนมขอเชิญชมหนังสือหรรษาเรื่องเตรียมตัวออกเดินทางวันก่อนทุกตัวมาวัดขนาดเพื่อที่จะได้ขึ้นรถของมิสเตอร์บินและเลข8แต่ก็ยังไม่ได้ออกเดินทางเพราะจะต้องกลับไปเตรียมตัวกันก่อนกลับไปเตรียมตัวให้พร้อมนะคิวคิวพรุ่งนี้นะอย่าลืมนะคุณพีแอร์กาดำขอบคุณมิสเตอร์บินขอบคุณเลข8นุ่มนิ่มกลับไปเตรียมตัวก่อนนะมิสเตอร์บินคุณเล็กแบกอย่าลืมเตรียมขนมอร่อยๆด้วยนะนุ่มนิ่มว่องไวจะรีบกลับไปเตรียมตัวก่อนนะมิสเตอร์บินเดี๋ยวมิสเตอร์บินกับเลข8จะตรวจความพร้อมของรถรอนะให้แหลมคมช่วยอะไรไหมมิสเตอร์บินคุณเลข8ไม่ต้องรอแหลมคมเดี๋ยวมิสเตอร์บินกับเลข8จัดการเองขอบใจแหลมคมเดี๋ยวเลข8กับมิสเตอร์บินจัดการเองได้อย่างนั้นแหลมคมกลับไปเตรียมตัวก่อนนะคุณพี่แอร์กาดำกับคิ้วคิ้วจะเตรียมตัวออกเดินทางกันอย่างไรนะคิ้วคิ้วพร้อมไหมอ๋อพร้อมแล้วแต่ว่าเดินทางคราวนี้คิ้วๆต้องแบกเป้เองเดินเองนะได้ไหมคิ้วๆคิ้วๆเก่งมากอย่างนั้นไปเตรียมตัวกันคุณปีแอร์กาดำเตรียมเป้สองใบเป้ใบใหญ่ของคุณปีแอร์กาดำเป้ใบเล็กของคิ้วๆขวดน้ำดื่มของคิ้วๆผลไม้ของคิ้วๆแล้วก็ของปีแอร์เอาใส่เป้เอาสะพายเป้แล้วหนักไหมคิ้ว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 อ๋อหนักนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเก่งมากเก่งจริงๆคิ้วคิ้วจะไปเที่ยวก็ต้องเตรียมตัวสะพายเป้เองเดินเองไม่ต้องให้อุ้มของนุ่มนิ่มจะเตรียมน้ำดื่มผลไม้ขนมแล้วก็หนังสือเผื่อเอาไว้อ่านเป้ไม่หนักเท่าไหร่เอ๊ยังขาดอะไรอีกหรือเปล่านะไม่ลืมอะไรแล้วพร้อมออกเดินทางตื่นเต้นจังนุ่มนิ่มก็เตรียมตัวออกเดินทางเรียบร้อยแล้วว่องไวเตรียมน้ำดื่มส่วนตัวแครอทขนมยามองอะไรอีกนะน่าจะพอแล้วเอาล่ะสะพายเป้สบายมากพร้อมออกเดินทางว่องไวก็พร้อมออกเดินทางแล้วว่องไวเตรียมยาหม่องไปด้วยดีจริงๆน้ำดื่มขนมสมุดบันทึกอะไรอีกนะไฟฉายด้วยดีไหมนะไม่ต้องเพราะไม่ได้ไปค้างคืนอ๋อนึกออกแล้วเอาพลาสเตอร์ยาไปเผื่อด้วยดีกว่าแหลมคมเตรียมพลาสเตอร์ยาไปด้วยรอบคอบมากแหลมคมเป้ยังเบามากเลยแต่ไม่ต้องเตรียมอะไรเพิ่มแล้วพร้อมออกเดินทางคิ้วๆมาขึ้นรถคันจิ๋วคุณพี่แอร์กาดำขึ้นรถคันเล็กนุ่มนิ่มขึ้นไปรอบนรถคันกลางว่องไวรอบนรถคันใหญ่พี่ว่องไวพี่ว่องไวแล้วพวกเราจะไปไหนกันน่ะนั่นสิพี่ว่องไวก็ไม่รู้ลืมถามมิสเตอร์บินว่าแต่ตอนนี้บ่ายแก่ๆแล้วถ้าไปไกลมากเดี๋ยวก็จะเย็นจะค่ำคงไปไม่ไกลละมั้งนั่นสิถ้าไปไกลๆเดี๋ยวหิวขึ้นมาก็ลำบากนะเพราะนุ่มนิ่มเตรียมมาแต่ขนมผลไม้ไม่ได้เตรียมอาหารเย็นมาซะด้วยแหลมคมขึ้นไปนั่งรอบนรถคันเบิ้มเอ๊ะ
แล้วรถลากคันแรกคันเบิ่มเทิมทำไมไม่มีใครขึ้นมานั่งเป็นคนขับล่ะมิสเตอร์บินคุณเลข8พวกเราพร้อมออกเดินทางแล้วมิสเตอร์บินกับเลข8เดินมาทำหน้างงๆเกิดอะไรขึ้นนะอ้าวๆทำไมรีบมาวันนี้ล่ะเตรียมตัวออกเดินทางกันแล้วเหรอเออสงสัยว่าเลข8จะไม่ได้ย้ำว่าพวกเราจะออกเดินทางพรุ่งนี้ขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะขอรับโอ้จริงด้วยมิสบินก็ลืมย้ำว่าวันพรุ่งนี้เดินทางขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะพรุ่งนี้มาใหม่นะว้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้กลับไปนอนพักให้เต็มที่พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่แหมทุกตัวอุตส่าห์เตรียมตัวออกเดินทางกันอย่างดีแต่ก็ไม่เป็นไรกลับไปพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ค่อยๆ คิดว่าจะเตรียมอะไรกันอีกนะเด็กๆคะเล่มนี้ก็ยังไม่จบเรื่องมาติดตามหนังสือหันษาเล่มต่อไปว่าทุกตัวจะไปลุยที่ไหนกันยังไม่จบนะเด็กสวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและปากกาวิเศษเด็กๆคะวันนี้เราพูดถึงการเตรียมตัวออกเดินทางเด็กๆเคยไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าแล้วก่อนที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวใช่ไหมคะแล้วเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะถ้าไปค้างคืนก็ต้องมีเสื้อผ้าใครจัดกระเป๋าเองบ้างเก่งมากๆเลยว่าคำว่าเตรียมตัวเนี่ยเขียนขึ้นต้นด้วยตัวอะไรนะตอเสาถูกต้องค่ะมาค่ะเด็กๆหยิบกระดาษที่ไม่ใช้แล้วปากกาหรือดินสอก็ได้นะมีสีด้วยก็ได้แล้วมาวาดตอเต่าให้สนุกสนานที่ปากกาหงายหลังไปเลยนะคะวาดตอเต่ากันทีนี้พี่เอ็มจะชวนเด็กๆให้มาเพิ่มความสนุกสนานให้กับตอเต่าของเราด้วยการวาดรูปแปลงร่างมาดูสิว่าพี่เอ็มจะแปลงร่างตอเต่าของพี่เอ็มให้กลายเป็นของพี่เอมแปลงร่างกลายเป็นตั๊กกะแตนแล้วต่อเต่าของเด็กล่ะแปลงร่างกลายเป็นอะไรขอดูหน่อยต่อเต่าของหนูกลายเป็นต้นไม้ค่ะต่อเต่าของมะนาวกลายเป็นหอยทากค่ะต่อเต่าขององฟองเป็นอูฐค่ะต่อเต่าของไอ้ฟ้ากลายเป็นดอกบัวค่ะต่อเต่าของน้องตาต้ากลายร่างเป็นช้างกับเต่าครับต่อเต่าของน้องชมพูแปลงร่างกลายเป็นผีเสื้อชมดอกไม้ค่ะต่อเต่าของคิวแปลงร่างเป็นผู้หญิงพึ่งอาบน้ำครับตาตาของอันฟ้ากลายเป็นเชียงดีนตาตาของเอ็กซ์โชกลายเป็นไอเต็มค่ะตาตาของน้องเกสแปลงร่างกลายเป็นโบของเด็กผู้หญิงค่ะตาตาของนาวันกลายเป็นล้อรถยนต์ค่ะตาตาของนันนักแปลงร่างกายเป็นเครื่องกรองน้ำค่ะโอ้โหเด็กๆแปลงร่างได้สนุกสนานน่ารักมากๆเลยค่ะ
ขอปรบมือให้กับศิลปินสุดยอดนักจินตนาการแห่งขบวนการฟันน้ำนมถึงที่หมายยังปลอดภัยสวัสดีจอมเวททั้งหลายได้เวลามาฝึกคาถาเพื่อปลดปล่อยสัตว์วิเศษที่น่าสงสารที่ถูกกักขังอยู่ในขวดมาเป็นเวลาล้านล้านล้านปีวันนี้จอมเวทฝึกหัดของเราจะสามารถช่วยสัตว์วิเศษเอาไว้ได้หรือเปล่านะแต่ทำไมป่านนี้ยังไม่มาสงสัยจะต้องร่ายคาถาเรียกโอมจักรจันทร์จักรแร้จักรจี้จักรดื้อมันลึกกึกกึ๋ยจอมเวทจงมาเชิญเลยครับเชิญทางนี้เลยมานี่มานี่มาอยู่ใกล้ๆสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างปอเช่ชมพูจอมเวทฝึกหัดปอเช่และชมพูพร้อมไหมครับพร้อมค่ะดีมากถ้าอย่างนี้ก็โอมประตูจงเปิดนั่นนั่นปอร์เช่แกเพิ่งเปิดเอาล่ะจอมเวททางบ้านมาทำหน้าที่ตรวจตรากันก่อนปิดภาพได้จอมเวทปอร์เช่จอมเวทชมพูเริ่มได้เลยครับโอ้ชมพูเปิดพร้อมกัน2ภาพเลยแต่ก็ยังไม่มีภาพที่เหมือนกันปิดปิดปิดเย้ยยังไงก็ยังไม่เจอคู่กันสักทีคิดว่ารูปนั้นไม่น่าจะใช่ภาพนี้น่าจะดีกว่าเย้ yeah! ได้มาแล้วคู่แรกคือปูดีใจด้วยนะชมพูและสุดท้ายก็คือเปลมาดูชัดๆกันอีกครั้งว่าภาพทั้ง3มีอะไรบ้างมีปูปากกาและเพลถ้าสังเกตดีๆจะรู้ว่าทั้ง3คำมีพยัญชนะต้นที่เหมือนกันอยู่1ตัวก็คือปอปลาเห็นปอปลาไหมจอมเวทตรงนั้นไงใช่แล้วล่ะปอเช่ต้องอวดปอปลาให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะปวดพอแล้วไปทำภารกิจด่านที่2กันต่อเถอะนี่แน่นี่แน่บอลต้อนรับจอมเวทฝึกหัดพร้อมฟังคำใบเรียงจ้าพร้อมค่ะพร้อมค่ะฉันมีขาเป็นร้อยขาเวลาตกใจจะขดตัวเป็นวงกลมฉันคลานช้าช้าระวังเหยียบฉันนะกิ้งกือกิ้งกือหรอหากิ้งกือมายืนยันคำตอบที่กระดานสีฟ้าเลยจ้าปอเช่เจอกิ้งกือแล้วหรอคอยได้เลยพูเช็คอีกรอบถ้าใช่ก็แปะเลยพยัญชนะตัวแรกคือตัวอะไรนะกอกไก่มือของปอเช่คือพร้อมหยิบมาโชว์กอกไก่หน่อยว้าวว้าวภารกิจในด่านที่สองสำเร็จแล้วเชิญจอมเวทออกไปด่านที่สามได้เลยจ้าเชิญเข้ามาเลยปอร์เช่มองภาพวงกลมลวงตานานๆอาจจะตาลายได้ง่ายๆเลยนะเห็นตู้สุดขิวใบนี้ไหมไข่ในตู้จะมีไข่หมายเลข 1-9 และมีหมายเลขเดียวเท่านั้นที่มีกุญแจจะรู้ได้ไงว่าต้องหาหมายเลขไหนจงตั้งสมาธิมองเข้าไปมองเข้าไปแล้วพวกเจ้าจอมเวทฝึกหัดก็จะได้พบกับโจทย์เลขที่ตามหา5+3เท่ากับเท่าไรเอ่ยมาเช็คคำตอบพร้อมกันกับพี่มีชูนิ้วขึ้นมา5แล้วก็ชูนิ้วขึ้นมาอีก3รวมกันเป็น1 2 3 4 5 6 7 8มีนิ้วทั้งหมด8นิ้วมองหาไข่หมายเลข8แล้วก็คีบออกมาให้ได้นะน่าจะเห็นเป้าหมายแล้วนะโอ้โหชมพูเป็นผู้บังคับของคนบังคับอีกทีทำงานเป็นทีมดีมากแต่ต้องมาดูกันอีกทีว่าจะใช่หมายเลข8หรือเปล่าค่อยยังชั่วทีนี้ก็ไปไขกุญแจเพื่อเปิดหีบสมบัติใบนั้นกันเลยไม่ได้ค่ะไม่ไขอันนี้เลยไม่ต้องเลยนะ
ล้วในที่สุดก็เจอกับกระดาษโบราณล้านล้านล้านปีและคำที่ไม่สมบูรณ์ในกระดาษใบนี้จะกลายมาเป็นคาถาอะไรนะมาดูกันเชิญทั้งนี้เลยครับจอมเวททั้งสองไหนดูสิได้อะไรมาบ้างปอปลากอไก่ใส่ลงหม้อไปเลยใส่กระดาษลงไปในหม้อสิคราวนี้เรามาช่วยกันร่ายคาถาเพื่อให้หม้อวิเศษปรุงคำปริศนาออกมาโอมจักรจันจักรแร้จักรจี้จักรดื้อมาลึกกึกกึ๋ยคำจงมาและคำปริศนาของเราในวันนี้คือคำว่ากรออะกระปอเอาเป่าไม้จัตวาเป๋ากระเป๋าใช่แล้วเอาละนี่ก็คือขวดที่กักขังสัตว์วิเศษมานานแสนนานรายพร้อมกันอีกครั้งโอมจักรจันจักรแร้จักรจี้จักรดื้อมาลึกกึกกึ๋ยกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าในที่สุดสัตว์วิเศษก็ได้รับการปลดปล่อยขอขอบคุณจอมเวททั้งสองคนมากๆที่ตั้งใจทำภารกิจกันอย่างเต็มที่วันนี้หน้าที่ของทั้งสองคนก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเชิญกลับโครงไม้ได้เลยครับขอบคุณมากนะซึ้งใจจริงๆแล้วเจอกันครับจอมเวทบ๊ายบายเจอกันครับสวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาเต้นกับนางเงือกเอมมี่และพยูนยินดีมาเริ่มที่ท่าสุดฮิตของเรากัน1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่ท่าเต้นในวันนี้นะคะเป็นท่าเต้นเกี่ยวกับการเดินทางเวลาเราเดินทางเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างมาดูกัน1 2 3ดูแผนที่ปักหมุด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 ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องดูว่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมจะได้ไม่หลงทางนะคะมาดูท่าที่2กันเลย1 2 3คิดเช็คลิสต์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 เราก็ต้องคิดให้ดีนะคะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรแล้วเราก็เขียนเอาไว้เตรียมอะไรแล้วก็เช็คค่ะทีนี้มาดูท่าสุดท้ายเลย1 2 3พับเสื้อใส่กระเป๋า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 พับเสื้อเตรียมเสื้อที่เหมาะสมแล้วก็ใส่กระเป๋าเลยพร้อมเดินทางส่งยินดีไปหาเด็กๆเลย1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่ดูแผนที่ปักหมุด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 คิดเช็คลิสต์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 พับเสื้อใส่กระเป๋า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 ปูไต่ได้เต้นกับเด็กๆเนี่ยนางเงือกเอมมี่มีความสุขมากไว้มาเต้นด้วยกันใหม่